มาดูกิจกรรมที่กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดยะลากันบ้างอีกไม่กี่วันนะคะงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาครั้งที่61จะเกิดขึ้นและอีกหนึ่งสีสันในงานนี้ก็คือการประกวดธิดานิวงศ์ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะจังหวัดยะลาก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยค่ะที่ศาลากลางจังหวัดยะลาค่ะได้มีการจัดการประชุมเตรียมพร้อมในเรื่องของการประกวดธิดานิวงศ์กิจกรรมสร้างสีสันภายในงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาครั้งที่61ประจำปี2566ค่ะซึ่งจังหวัดยะลาก็มุ่งที่จะส่งเสริมสนับสนุนฟื้นฟูอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมการแต่งกายพื้นเมืองแล้วก็คัดเลือกสตรีที่มีความรู้ความสามารถสวยงามนะคะมีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นตัวแทนคนยะลาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์แล้วก็วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนช่วยเหลืองานสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการการตัดสินการประกวดธิดานิวงศ์ขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมนี้จะมีการประกวดในวันที่27ถึง28พฤษภาคมนี้นะคะที่เวทีกลางงานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลาก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะไปชมในส่วนของการประกวดธิดานิวงศ์กันได้เลยแต่ว่างานเนี่ยมีตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมยาวๆไปจนถึงวันที่4มิถุนายนนี้ค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันที่3มิถุนายน2566ค่ะก็คือวันวิสาขบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุวัดเมืองยะลาพระอารามหลวงโดยนายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายพร้อมด้วยพระครูสิริปัญญาคุณเจ้าอาวาสวัดเมืองเป็นประธานในการประชุมโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะคะโดยกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะเป็นการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีมรดกทางวัฒนธรรมส่งเสริมให้เกิดความรักความสามัคคีรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นการร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อนุชนคนรุ่นหลังได้เรียนรู้และก็เป็นการสืบทอดมรดกทางปัญญาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วยค่ะ